ก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมโมดเกนยูซุโนนะครับมิสเตอร์คุซุมิโตะคอมพิวเตอร์ก็มาพบกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ปล่อย GUI ตัวใหม่ลงไปออกไปสู่สายตาทุกคนแล้วนะครับก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าใช้งานไม่ได้บ้างนะครับบางคนก็ติดตั้งได้บางคนก็ใช้งานได้เป็นสำเร็จนะครับยังไงก็ต้องขออภัยมาณจุดนี้ด้วยนะครับเนื่องจากว่ามันยังไม่สมบูรณ์ก็จะมาพูดคราวนี้นะครับก็จะมาพูดถึงการคอนนิกนะครับก็คือ proxy นั่นเองผมจะมาพูดถึง proxy ให้ฟังกันนะครับเรามารู้จักคำว่า proxy ก่อนนะครับ proxy คืออะไรนะครับบางคนที่ทำงานเกี่ยวกับระบบเน็ตเวิร์กเนี่ยเขาคงจะรู้จักกับ web proxy นะครับเราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับ proxy นะครับ ftp proxyนะครับก็เราจะมาทำความรู้จักกับ proxy หลักๆที่เรารู้จักกันก่อนนะครับอันดับแรกนะครับ web proxy นะครับก็คือ squid ที่เรารู้จักกันนั่นแหละ web proxy สามารถทำอะไรได้บ้างนะครับ web proxy ก็บล็อกเว็บนะครับนะฮะบล็อกเว็บก็ใส่แบนเนอร์ระหว่างที่ใช้งานนะครับกำหนดทิศทางการทำงานนะครับคือ cache file นะครับสามารถที่จะเก็บ cache นะครับเอาไว้ในเครื่องได้ในกรณีที่มีการเรียกเว็บไซต์หลายๆเครื่องนะครับเป็นเว็บไซต์เดียวกันนะครับก็สามารถที่จะเรียก cache จาก squid ตัวนี้เนี่ยคือ web proxy ตัวนี้นะออกมาทำงานได้เลยที่คุณไม่ต้องออกไปเชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ตอีกทำให้เพิ่มความเร็วในการเชื่อมต่อนะครับซึ่งคุณสมบัติของ cache ก็คือเราจะพูดถึงก็คือ proxy นะครับจะทำได้หลายอย่างนะครับ web proxy ก็อย่างที่บอกนะครับสามารถมีความสามารถในการบล็อกเว็บไซต์ใส่แบนเนอร์ตรงหัวตรงท้ายนะครับในกรณีที่ใช้ proxies เป็น cache นะครับแล้วก็เก็บล็อกก็คือประวัติการใช้งานนั่นเอง web proxy ทำงานยังไงนะฮะเว็บ proxy ทำงานยังไงนี่ครับสมมุติเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมา3เครื่องครับเชื่อมต่อระบบเครือข่ายด้วยกันเป็นเครือข่ายเดียวนี่คือ proxy นี่คือ node นะครับเป็น com node นี่คือคอมพิวเตอร์นะครับเชื่อมต่อเข้ากับ network LANนะฮะด้วยกัน proxy ไป gateway นะฮะอย่างที่บอกนะครับ proxy จะเป็นตัวกลางนะครับเป็นทั้ง firewall อยู่เป็นผนังนะครับกั้นระหว่างเครื่องภายในกับระบบภายนอก gateway นะครับแล้วก็เจ้าเครื่อง node เนี่ยก็คือ session เราจะทำการแบ่งนะครับเป็นเครื่องนะครับคือเครื่องนี้ทุกอย่างจะต้องผ่าน proxies เสร็จทีนี้เช่นเครื่องนี้ request เว็บไซต์ google.com ก็ดึงมาที่ gateway โดยผ่าน cache นะครับแล้วก็เรียกไฟล์เว็บไซต์ google ปุ๊บ cache ของ proxies จะทำการเก็บข้อมูลเอาไว้ใน proxies นะครับแล้วก็ส่งต่อไปยังเครื่องนี้เครื่องที่เรียกก็คือเครื่องนี้นะครับเครื่องนี้เรียกเว็บไซต์ google.com เครื่องนี้ก็เผอิญนะครับเรียกเว็บไซต์ google.com proxy จะทำการตรวจสอบ get ดูว่าขนาดไฟล์เท่ากับ cache ของตัวเองที่มีอยู่ใน proxy หรือเปล่าหากมีขนาดเท่ากันจะข้อมูลต่างๆจะถูกเรียกจาก proxy ส่งไปให้ node แทนเพราะว่าจะเพิ่มความเร็วในการเรียกข้อมูลนะครับหลังจากนั้นแล้วหากไม่พบในแคชก็จะทำการดาวน์โหลดข้อมูลในเกตเวย์จากเกตเวย์ไปเก็บไว้ในแคชของตัวเองนะครับเพื่อจะให้เครื่องลูกโนดแต่ตัวเนี่ยสามารถที่จะเรียกข้อมูลภายในวงแลนนะครับความเร็วแลนก็ร้อยเมกะบิตนะครับสบายหรือไม่ก็กิกแลนกิกก็สบายครับไม่มีปัญหาสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่ใช้หลายๆเครื่องนะฮะ proxy server ช่วยได้นะครับแล้วถามว่าถ้าเกิดเครื่องแต่ละเครื่องเรียกเว็บไซต์ต่างกันหลายๆเว็บไซต์มันทำงานยังไง
มัลติเซชันครับมัลติทัสกิ้งมัลติทัสครับมันจะใช้วิธีการเรียกที่เป็นหลายๆมัลติทัสตามปริมาณแบนด์วิดต์ของตัวเองที่มีนะครับแบนด์วิดต์อินเทอร์เน็ตที่เรามีนะครับทำให้สามารถเรียกข้อมูลได้รวดเร็วแล้วก็เรียกหลายๆเว็บนะครับนี่เป็นเอนจินของ Squidต่อไป Series Proxies ครับเริ่มเราเข้าเนื้อหากันเลย Series Proxy ครับSeries Proxy ต่างจาก Squid นะครับ Series Proxy จะอธิบายดังนี้นะครับสามารถที่จะวาดเป็นแผนรูปง่ายๆได้ดังนี้นะครับสมมุติว่านี่คือ iPhone iPod นะครับ Node นะครับ1 Node 2 Node 3 Node 4นะฮะเชื่อมต่อนะผ่านโดยใช้Proxy นะฮะเชื่อมต่อโดยใช้ Proxy เชื่อมมาที่กูซูนิมันจะเป็นภาพแบบนี้นะครับแตกต่างจาก Proxy Web Server นิดหน่อยนะครับโดย Proxyพึ่ง CS key ตรงนี้ก็ผ่านการ authent โดยใช้ CS key นะครับแน่นอนครับเรามันแตกต่างกันอย่างไรนะครับเราจะอธิบายในเรื่องของทำไมถึงคอนเนคไม่ได้ด้วยนะครับรวมไปถึงปัญหาที่หมุนไม่หยุดนะครับไอ้วงกลมนะหมุนไม่หยุดแล้วก็ไม่สามารถคอนเนคได้นะครับอันดับแรกนะครับผมจะพูดถึงการทำงานก่อนถึงจะสามารถทำงานได้ครบสมบูรณ์ได้อย่างไรนะครับอันดับแรกผมจะเลือกเครื่องนี้ครับเครื่องที่1 Request Siri นะครับทั้งหมดนี้ไม่ใช่ CS นะครับ Non CS ทั้งหมดนี้ Non CS นะครับหลังจากนี้ก็พอเอาละผมสมมุติเครื่องที่1 นะครับ 3GS สมมุติเป็น 3GS ตัวนี้เรียก Siri ขึ้นมา Hello คำหนึ่งปุ๊บมันจะส่งข้อมูลแพ็กเกจText Speech Data ต่างๆนะครับเกี่ยวกับคำพูดเกี่ยวกับระบบเสียงจะถูกสั่งมาที่ Siri Proxy Siri Proxy นะครับใช้ Authent โดยใช้ CS Key ในระบบของมันที่ Cache เอาไว้ทำตัวเองเหมือน CSส่งไปให้กุสนิกุสนิประมวลผลเสียงตอบกลับมาให้ Siri Proxy Siri Proxy ส่งข้อมูลกลับไปให้กับ iPhone ที่ request เอาไว้เอาละแล้วมันทำงานยังไงแต่ละตัวนี้นะครับจะถูกแบ่งออกเป็น session นะครับ session 1 session 2 session 3 session 4นะครับแล้วนี่เมื่อมันจะเข้ามาที่ Siri Proxy Siri Proxy จะสามารถประมวลผลได้ทีละเซสชันเท่านั้นก็คืออย่างเช่นเครื่องมีทั้งหมด4เครื่องนะครับสมมุติเอาแค่4เครื่องมีทั้งหมด4เซสชันนะครับเซสชันการทำงานจะมีทั้งหมด4เซสชันเพราะ4เครื่องหลังจากที่อย่างที่เรารู้กันว่า Proxy สามารถประมวลผลได้แค่ทีละ1เซสชันหลังจากนั้นนะครับเซสชันแต่ละตัวจะสามารถประธานรู้กับคือหลังจากที่เซสชัน1นะครับส่งข้อมูลที่ proxy เรื่องมันจบการทำงานก็1เท่ากับเสร็จสิ้นเป็น1เซสชันคือเมื่อหลังจากที่เราพูดออกไปแล้ว Siri ตอบเรากลับนั่นคือ1เซสชันเสร็จหลังจากนั้นนะครับคนที่2 request กูตัวนี้ proxy 1เซสชันจบครับ1 session กูไปหา proxy ไปหากูสนิตอบ proxy ตอบกลับไปที่ session ที่3ก็1 session จบเครื่องที่4ไป proxy ไปกูสนิตอบ proxy กลับไปที่ iPhone นั่นคือ1 session แต่ปัญหามันมีอยู่ที่ว่าถ้า2เครื่องเกิด request พร้อมกัน
นั่นก็หมายความว่า2 session เอาละปัญหามันเกิดครับเครื่องใครดีใครได้ครับใครเร็วใครได้พอเซสชันตัวนี้ส่งมาที่นี่2เซสชันใช่ครับ proxy ได้รับทั้ง2เซสชันนั่นแหละจะเกิดอาการคนหนึ่งครับต้องหมุนรอคือ proxy จะเป็นคนเลือกว่าเซสชันตัวไหนที่สั่งเสร็จก่อนก็จะส่งมาประมวลผลที่กุสินิก่อนแล้วก็ส่งกลับไปแล้วก็ส่งกับคนนี้นะครับสมมติเครื่องนี้ได้ไปแล้วก็เครื่องนี้ที่สั่งมาพร้อมกันเมื่อกี้นะครับเซสชันว่างแล้วตามคิวครับส่งไปที่ติกุสุนิกุสุนิตอบ proxy proxy ตอบไปที่ iPhone เหมือนเดิมครับแต่จะเกิดอาการหมุนรอนะครับเกิดอาการหมุนติวค้างอยู่ตรงเนี้ยนะครับทำให้นี่คือปัญหาหนึ่งนะครับก็คือเซสชันมันทำงานได้แค่เซสชันเดียวก็คือถ้าเกิดเครื่องของคุณนะครับเกิดproxy ของคุณเนี่ยเอาอย่างงี้มีการคอนเนคมากนะฮะมีเช่น300เครื่องเงี้ย proxy วิ่งได้แค่เซสชันเดียวต่อ1ครั้งคุณก็คิดดูกันว่าคุณจะเป็นผู้ดวงดีหรือเปล่าคุณจะเป็นคนไหนนะครับผมอันนี้ผมอ้างอิงproxy นะครับของปลาโมนินะครับซึ่งเป็นคนพัฒนา Siri proxy ขึ้นมานะครับซึ่งเขาออกแบบโปรแกรมมาเพื่อแบบนี้นะฮะเหมือนกันครับถ้าเกิด4เซสชันพร้อมกันส่งไปที่ proxy นะครับ proxy จะต้องเลือกประมวลผลเพียงเซสชันเดียวคือตามคิวครับหมุนเซสชันไอ้คนนี้ส่งมาก่อนพวก3ตัวนี้ต้องหมุนรอหลังจากที่เสร็จไป1เซสชันรับของคนนี้ประมวลผลต่อส่งกูซุนิกลับไปส่งกลับจนครบทุกคนได้ใช้ทุกคนครับแต่ช้าตอนนี้ยังไม่มีสิ่งที่รู้สึกว่ายังไม่มีสิ่งที่แก้ปัญหาเรื่องนี้ออกมาได้นะครับอันดับต่อไปฮัลโหลเสือกตอบกลับเป็นแอมชื่อคนอื่นที่ไม่ใช่ชื่อเราทำได้ยังไงมันเป็นได้ยังไงเป็นครับผมสมมุติไอ้เครื่องนี้ฮัลโหลไปเป็นเครื่องแรกส่ง proxy กุสุนีตอบกลับไป proxy แล้วไอ้เครื่องนี้เนี่ยเสือกฮัลโหลด้วยกูสนิทประมวลผลปุ๊บคำสั่งเดียวกันแน่นอนฮัลโหลเหมือนกัน proxy รู้มากครับส่งข้อมูลเหมือนเดิมครับ proxy มีแคชครับสามารถเก็บแคชได้ proxy ครับมันก็ส่งข้อมูลที่ติดค้างอยู่ในเซสชันนั้นส่งกลับไปให้นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นคำเดียวกันนะครับ proxy ก็จะประมวลผลไปคำว่าในประมวลผลไปว่าสิ่งนั้นมัน request ไปแล้วเพื่อร่นเวลานะครับในการติดต่อกับกุสุนิเพื่อจะให้กุสุนิประมวลผลเนี่ยน้อยลงนะครับทำให้ Siri นะครับคำสั่งนั้นสามารถที่จะสั่งงานได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องเชื่อมต่อไปยังกุสุนิหลายครั้งทำให้เพิ่มโอกาสให้กับคนอื่นๆได้ connect กับกุสุนิได้มากขึ้นนะครับก็อย่างที่บอกนะครับนี่คือปัญหาของ Siri Proxy นะครับพอเราถามคำถามซ้ำนะครับพอนี่ถามฮัลโหลอันนี้ก็ฮัลโหลด้วยมันจะเอาของคนแรกครับไปตอบของคนนี้เซสชันมันค้างกันอยู่นะครับเซสชันยังค้างอยู่ใน Proxy นะครับเช่นคนนี้จบเซสชันไปแล้วคนนี้มาต่อแล้วใช้คำเดียวกันอีกก็ทำให้ Proxy ประมวลผลว่าคนนั้นเป็นเซสชันเดียวกันก็ส่งข้อมูลที่เคยแคชเอาไว้ในเครื่องเนี่ยส่งกลับไปให้ทำให้เกิดอาการเซสชันค้างนะครับแล้วตอบเป็นชื่อของเครื่องคนนี้ไปแทนพอถามรอบที่2มันจะหายเพราะว่า proxy เริ่มรู้ว่าสิ่งที่มันตอบไปไม่ใช่เซสชันมันรู้แล้วว่าเซสชันมันคนละเริ่มรู้แล้วว่าเซสชันนั้นคนละเซสชันกันนะครับอย่างที่บอกครับเราไม่สามารถที่จะใช้ข้อมูลหลายๆครั้งมากๆได้เพราะว่า proxy สามารถส่งได้ทีละเซสชันไปเรื่อยๆไปทีละเซสชันหากคุณใช้พร้อมกัน300เครื่องปุ๊บส่งได้ทีละเซสชันครับคนอื่นหมุนรอครับรอไปก่อนนี่คือปัญหาของ Siri proxy ถามว่าทำไมไม่ทำมัลติเทรดคือส่งไปทีละหลายอันไม่ได้ครับกุสนิมันรู้ไอ้นี่มันรู้ครับ CS บ้าอะไรส่งทีเดียว2เครื่องอ๋อผมให้2เซสชัน2เซสชัน 4S มีแค่เครื่องเดียวคีย์ในโลกนี้ไม่ซ้ำกัน
อุซานิส่งมาคีย์นี้อ้าวบ้าเหมือนกันอีกอ้าวทำยังไงล่ะอุซานิรู้เลยครับว่านี่เตรียมตัวเลยครับส่งที่2ดิชั่นเป็นไปไม่ได้อ่ะผมเท่าที่ผมคิดรู้นะมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเจ้านี่รู้ทันทีครับ CS จะรู้ไอ้เจ้านี่รู้ทันทีเพราะ CS คงไม่มีหรอกครับหลายๆเครื่องโอกาสในโดนการโดนแบนจะสูงขึ้นอีกอาจจะไม่โดนทันทีครับแต่อาจจะเร็วๆนี้ผมตามที่ผมแนวคิดของผมนะครับผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับใครมีคำถามยังไงหรือว่าอยากจะติดชมนะครับก็คอมเมนต์กันได้นะครับไม่ว่ากันผมอธิบายผิดยังไงผมก็ขออภัยด้วยนะครับใครมีข้อมูลเพิ่มเติมยังไงก็ช่วยกันคอมเมนต์นะครับผมโหมดเคครับมิสเตอร์คุซุโมโตะคอมพิวเตอร์ก็ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ